อันนี้มันเป็นก่อนช่วง EP 1 2 3นะคะแม่มี่ยังไม่ได้ลงคลิปเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวแม่มี่จะแล่เอาเนื้อในส่วนนี้นะคะในส่วนปลาตัวนี้นะคะแล่แล้วก็เอามาทอดนะคะแล่ไม่ให้ติดก้างเอามาทอดแล้วก็ทําผัดกะเพรากรอบนะคะปลาเก๋ากะเพรากรอบนะคะปลาเก๋าผัดกะเพรากรอบค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับมิมี่แซ่บชาแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแม่มี่จะชวนเพื่อนๆมาทำปลาเก๋านะคะปลาเก๋ากะผัดกะเพรากรอบนะคะคำว่ากะเพรานี่ออกเสียงยากมากปลาเก๋าผัดกะเพรากรอบนะคะก็วัตถุดิบของเราก็มีไม่ยากไม่เยอะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีไม่มากนะคะแม่มี่ก็ชวนทำแบบง่ายๆเลยค่ะอันดับแรกเลยก็คือปลาเก๋านะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหญ่นิดนึงก็คือในคลิปก็คือเราได้ตัวใหญ่มานะคะประมาณ2โลกว่าๆได้นะคะเนี่ยค่ะแค่หัวก็ปลาไปโลนึงแล้วค่ะแล้วก็อันนี้แม่มี่แล่เอาเนื้อออกมานะคะหั่นประมาณเท่านี้ค่ะแล้วก็ในส่วนนี้เดี๋ยวแม่มี่จะหั่นให้ดูให้เพื่อนๆดูนะคะเป็นตัวอย่างนะคะเราต้องหั่นให้มันได้เป็นชิ้นแบบนี้นะคะเพราะว่าเวลาตอนทอดนะคะ เราจะทอดในน้ำมันเยอะๆแล้วก็ไม่ให้มันติดกระทะด้วยนะคะแล้วอีกอย่างนึงก็คือเราจะไม่ชุบแป้งนะคะในการทอดค่ะจากนั้นนะคะก็เป็นใบกะเพรานะคะใบกะเพรานะคะล้างแล้วตากให้แห้งนะคะให้มันเสด็จน้ำอย่าให้เปียกนะคะล้างอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะคะล้างฝุ่นล้างอะไรก่อนนะคะแม่มี่ชอบกะเพราเยอะใส่เยอะนะคะอันนี้เราไปเด็ดของเขามามันก็เลยแบบว่าใส่เยอะได้นะคะของเพื่อนบ้านนะคะจากนั้นนะคะกระเทียมสับค่ะกระเทียมสับแม่มี่ใช้อยู่7กรีบนะคะแล้วก็พริกซอยก็แค่ประมาณ5เม็ดนะคะเอาไว้ให้มันได้สีสันสวยๆนะคะแล้วมีพริกนะคะที่เราจะเอาไปตำเพิ่มความเผ็ดด้วยนะคะก็ประมาณ13เม็ดนะคะพออันนี้นะคะพอเราไปตำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาเราตำเราก็ใส่กระเทียมไปสัก2เม็ดนะคะนี่ค่ะแม่มี่ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยจากนั้นก็ตรงนี้ก็จะเป็นน้ำปลานะคะแม่มี่ใส่น้ำปลาไป1ช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาล1ช้อนชาค่ะแล้วแต่ชอบนะคะหวานมากหวานน้อยนะคะกะเพรานี่บางคนก็ชอบหวานบางคนก็ไม่ชอบหวานนะคะส่วนแม่มี่ขอกลางๆนะคะออกจะติดหวานนิดนึงนะคะจากนั้นก็จะเป็นซอสฝาเขียวนะคะซอสฝาเขียว1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็นี่นะคะน้ำมันหอยค่ะ3ช้อนโต๊ะนะคะวัตถุดิบเรามีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่ขั้นตอนการปรุงกันเลยค่ะแต่เดี๋ยวเราจะมาหั่นเนื้อที่เหลือก่อนนะคะไม่มีขอเก็บวัตถุดิบที่เหลือออกก่อนนะคะเราจะมาหั่นปลากันค่ะนะคะอันนี้ก็คือเนื้อปลานะคะก็ไม่ยากนะคะตรงเนื้อส่วนนี้ผ่าครึ่งไปเลยค่ะเนื้อเหนียวมากปลาอันเนี้ยไอ้ปลาเก๋าอะค่ะเนื้อจะเหนียวนะคะเวลาเราทอดหนังก็จะกรอบนะคะเพราะฉะนั้นทอดไฟแรงนะคะแล้วก็พริกทีเดียวเลยนะคะให้สุกทีละด้านนะคะไม่อย่างนั้นติด
กระทะเป็นตับเป็นพวงเละตุ้มเป๊ะแน่นอนค่ะแล้วก็น้ำมันนะคะสูตรการทอดก็คือใส่น้ำมันลงไปแล้วก็ใส่เกลือนะคะมันก็จะมีเค็มติดเนื้อปลานิดๆ นะคะเวลาเราผัดกะเพราก็นิดนึงอะค่ะแต่ว่ามันช่วยไม่ให้เนื้อปลาติดกระทะได้นะคะแต่ว่าเราจะต้องทอดแบบน้ำมันร้อนๆ นะคะแล้วเนื้อปลาของเราก็จะต้องเขาเรียกว่าอะไรแห้งแล้วก็ง่วนน้ำนะคะแห้งแล้วก็ง่วนน้ำนะคะอย่าให้เนื้อปลาเปียกนะคะไม่งั้นเวลาทอดเละค่ะเละนี่นะคะหั่นชิ้นประมาณเท่านี้นะคะพอดีคำค่ะจริงๆอยากทอดคำใหญ่นะคะแต่ว่าแบบถ้าเราทอดคำใหญ่เราก็มันไม่ชอบอ่ะจริงๆทอดคำใหญ่ๆแบบนี้ก็ได้นะคะแต่แม่มี่ชอบแบบพอดีคำอะค่ะเพราะปลาตัวนี้มันจะไม่หดนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนื้อปลาของเราเดี๋ยวเราจะไปทอดแล้วก็ปรุงกันเลยนะคะเราจะมาเข้าสู่ขั้นตอนการทอดปลากันเลยนะคะน้ำมันแม่มี่ก็จะใช้เยอะหน่อยนะคะอันนี้ทอดเป็นชิ้นเราสามารถใช้กระทะแบบนี้ได้นะคะไม่มีใส่ไปน้ำมันทั้งหมดขวดเลยนะคะนี่นะคะจากนั้นไม่มีก็จะใส่เกลือลงไปนะคะจะลองเทสปลาดูก่อนนะคะเทสเนื้อปลาก่อนนะคะมันร้อนแล้วโอเคน้ำมันได้ชาได้นะคะมีกับค่อยๆหยอดลงค่ะThank you.
งได้เลยนะคะเพราะว่าเรายังมีความร้อนเขาเรียกว่าเหมือนความเฉื่อยอะค่ะความร้อนที่ทิ้งไว้ในกระทะนะคะให้เนื้อปลาแน่นแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะตักพักเอาไว้นะคะขั้นตอนต่อไปเราจะมาเริ่มทอดกะเพรากรอบกันนะคะตอนนี้เราต้องมีตัวช่วยนะคะนั่นก็คือตลิบกับผักชีนะคะเดี๋ยวไม่ทันการเทน้ำมันเราต้องทอดในตอนร้อนๆเลยนะคะอันนี้คือยังไม่ได้นะคะน้ำมันต้องร้อนจัดแล้วก็ที่สำคัญนะคะใบกะเพราต้องเทนะคะเราจะสังเกตน้ำมันได้ก็ตรงที่น้ำมันนะต้องนิ่งนะคะนิ่งสนิทเลยค่ะสู่ขั้นตอนการผัดทำน้ำผัดกะเพรากันเลยนะคะเราจะมาเริ่มทำผัดกะเพรากันเลยนะคะน้ำมันก็นี่นะคะไม่มีใส่ไปประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะเพราะว่าเรามีน้ำมันอยู่แล้วนะคะจากนั้นนะคะก็นี่ค่ะกระเทียมปุ๊บลงไปเลยลุย
ก็ตามด้วยพริกเลยนะคะเอาแบบรวดเร็วนะคะผัดให้หอมผัดให้หอมนะคะนี่นะคะจากนั้นก็พริกค่ะแล้วก็เขียวค่ะทุกอย่างรวดเร็วทันใจนะคะลดไฟลงนิดนึงนะคะลดไฟลงนิดนึงแล้วก็ใส่น้ำไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะเพราะว่ามันรวดเร็วนี่แหละค่ะแม่มีตัวกระทะง่ายนะคะจากนั้นนะคะเราจะเทสขิงเทสลดนิดนึงโอเครสนี้เค็มนะคะแต่ไม่หวานไม่มีขอใส่น้ำตาลไปสักหนึ่งช้อนชานะคะไม่มีชอบหวานนิดนึงแล้วก็ตามด้วยพริกไทยนะคะ ผัดไปก็ ไปนะคะแล้วก็ขอชิมอีกทีนึงนะคะมันต้องมีความเค็มนะคะโอเคเค็มหวานได้ที่แล้วนะคะจากนั้นนะคะนี่คือปลาทอดของเรานะคะอย่างกรอบเลยค่ะนี่ก็จะลงคลุกเลยนะคะคลุกไม่นานค่ะคลุกแป๊บเดียวนะคะคลุกให้เครื่องเข้านะคะเพราะว่าเครื่องเราแห้งนะคะมันก็จะเพียงแค่เกาะตรงเนื้อปลานะคะก็จะเข้าแบบเนื้อความเป็นปักโอเคเสร็จเรียบร้อยไม่มีปิดแก๊สเลยนะคะนี่ค่ะจากนั้นนะคะเพิ่มไปอีกนิดนึงชุบ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 พริกไทยนะคะเอาให้จามกันไปข้างเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะปลาเก๋าผัดกะเพรากรอบของแม่มี่นะคะที่แม่มี่แยกออกมาอยู่ด้านข้างเพราะว่ากะเพรากรอบของเรานะคะมันเยอะนะคะถ้าใส่ลงไปก็ถ้าเอาใส่ลงไปก็จะบังปลาเก๋าของเรามิดเลยนะคะนี่ค่ะเนื้อเอ้ยไม่ใช่ใบกะเพรานะคะกรอบๆนะคะฟังเสียงนะคะกริ๊บนะคะเห็นไหมคะกรอบมากเลยค่ะก็คือตักปลาคำหนึ่งกะเพราคำหนึ่งนะคะฟินสุดๆค่ะนี่นะคะปลาเก๋ากะเพรากรอบของแม่มี่ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้แม่มี่ด้วยนะคะพบกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะวีดเห็นชัดๆเลยนะคะความกรอบความใสนะคะปลาก็ยังกรอบนะคะกะเพราก็กรอบนะคะสวัสดีค่ะ